ส่วนการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มคนรักบ้านเกิดตั้งแต่เมื่อคืนต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้นะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดค้านการเปิดประชุมสภาของอบต.เขาหลวงอำเภอวังสะพุงกรณีพิจารณาต่อใบอนุญาตประธานบัตรเหมืองแร่ทองคำในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินครับซึ่งก็มีมวลชนบางส่วนค่ะปิดกั้นทางเข้าออกห้องประชุมสภาทำให้ตำรวจภูธรวังสะพุงต้องออกประกาศให้ทางอบต.เขาหลวงนั้นเป็นพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยควบคุมตามกฎหมายค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณมยุรีอัครบาลรายงานสดจากอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคุณมยุรีเชิญค่ะค่ะคุณจตุรงค์คุณวันวิสาคะผ่านมาเกือบ3ชั่วโมงแล้วนะคะแต่การประชุมสภาอบต.เขาหลวงก็ไม่สามารถเปิดการประชุมได้ค่ะเนื่องจากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมนะคะซึ่งขณะนี้มีเพียงประธานสภาอบต.เขาหลวงเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เดินทางมายังที่ประชุมค่ะศาลให้ประกาศเป็นที่ควบคุมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะเข้าหลักของการตามพรบ.การชุมนุมเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเข้าเจรจากับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคนรักบ้านเกิดที่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าที่ทำการอบต.เพื่อไม่ให้เข้าไปสมทบกับกลุ่มชาวบ้านที่เดินทางมาจัดกิจกรรมคัดค้านการประชุมสภาตั้งแต่เมื่อวานนี้เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความไม่สงบชาวบ้านบางส่วนจึงต้องปักหลักชุมนุมและให้กำลังใจที่บริเวณด้านหน้าแทนค่ะขณะที่การเปิดประชุมสภาซึ่งตามกำหนดการจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดประชุมได้เนื่องจากมีเพียงนายสมัยภักมีประธานสภาเดินทางมาที่อบต.เพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนสมาชิกที่เหลืออีก26คนยังไม่ได้เดินทางมาการปักหลักชุมนุมของกลุ่มคนรักบ้านเกิดเพื่อเรียกร้องให้ที่ประชุมสภายุติการนำเรื่องพิจารณาให้ความเห็นการต่อใบอนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็กและเขตปฏิรูปที่ดินเข้าที่ประชุมโดยขอให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ก่อนจะมีการลงมติพิจารณาเนื่องจากการทำเหมืองแร่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาชาวบ้านอ้างว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะประสงค์ชาวบ้านคือเราอยากเข้าร่วมประชุมนะคะเพราะว่าเรื่องการใช้พื้นที่ป่าของป่าโคกภูเหล็กเนี่ยมันเป็นพื้นที่6หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าเราไม่ให้เข้าอบต.เขาทำหนังสือไปที่หมู่บ้านบอกว่าขอประชุมลับเราก็สงสัยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องลับมันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงของประเทศชาตินะคะมันเป็นเรื่องที่จริงเขาต้องเปิดเผยด้วยซ้ำเพราะว่าที่เขาจะมาทำหรือว่าโหวตเสียงเนี่ยมันคือที่อยู่ที่กินของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบนะคะการเปิดประชุมสภาอบต.เขาหลวงซึ่งใช้วิธีประชุมลับไม่อนุญาตให้ตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมสังเกตการถูกตั้งข้อสังเกตจากนักกฎหมายศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมว่าเป็นการเร่งรัดให้มีการต่อใบอนุญาตให้กับบริษัทเอกชนทั้งที่ยังมีความขัดแย้งในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะมันเป็นเรื่องของสาธารณประโยชน์แล้วมันก็เป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขามีสิทธิที่จะเข้าร่วมเข้ารับฟังอย่างชอบธรรมนะครับเพราะว่าตามระเบียบของกรมป่าไม้ข้อ8วงเล็บ5เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ว่าพื้นที่ที่สามารถที่จะขอต่อหรือว่าขออนุญาตพื้นที่ของป่าไม้ได้เนี่ยต้องไม่มีปัญหากับราษฎรนะครับถ้าในกรณีนี้เนี่ยถ้าชาวบ้านยังมีปัญหากันคือหมายถึงว่าชาวบ้านเขาไม่ยินยอมไม่ใช้ก็แสดงว่าก็ยังมีพื้นที่กับยังมีปัญหากับคนราษฎรในพื้นที่อยู่เพราะฉะนั้นในการมาแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ผมก็คิดว่าก็สามารถที่จะทำได้โดยชอบธรรมการปักหลักชุมนุมตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้ทำให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงประกาศให้อบต.เขาหลวงเป็นพื้นที่ควบคุมตามกฎหมายและขอให้กลุ่มมวลชนยุติการชุมนุมและเปิดทางเข้าออกห้องประชุมสภาอบต.ไม่เช่นนั้นอาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามพรบ.การชุมนุมสาธารณะค่ะค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางประธานสภาอบต.เขาหลวงได้ออกแถลงการนะคะแล้วก็ชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มคนรักบ้านเกิดเขาว่าให้เลื่อนการประชุมสภาออกไปก่อนโดยให้เหตุผลว่าที่ประชุมสภามาไม่ครบองค์ประชุมนะคะซึ่งทำให้กลุ่มคนรักบ้านเกิดแสดงความดีใจและคลายความกังวลค่ะแล้วก็ขณะนี้ได้ยุติการชุมนุมแล้วค่ะคุณจตุรงค์คุณวันวิสาคะขอบคุณคุณมยุรีค่ะ